เท่เพราะว่าตอนนี้คือใครพิมพ์อะไรมาเนี่ยคุณเห็นหมดเลยเห็นแล้วครับลุกขึ้นมาเต้นเลยสิคะเออพอมากไปหรือเปล่าครับค่อยมาดูพรุ่งนี้ดีกว่าเนาะเออใครอยากดูคุณเต้นต้องไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายกันเรียบร้อยแล้วแม่คุณงามไม่ได้กลับเมืองไทยนานไหมอ่ะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนที่แล้วเพิ่งกลับมาน่าจะใช่เดือนที่แล้วเพิ่งกลับมามั้งครับกลับมาทำไรเดือนที่แล้วกลับมาหรือเปล่ากลับมาไหมน่าจะกลับมาน่ากลับมาก็อันนี้ก็ไม่รู้อ่ะเชื่อว่าเชื่อว่าฮอสเทสครับมาตอบหน่อยสิว่าเดือนที่แล้วพี่คุณกลับมาหรือเปล่าเชื่อว่าถ้าพวกคุณรู้เนี่ยเนี่ยคือจะว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆอ่ะใช่มาพรุ่งนี้ครับผมเป็นยังไงบ้างกับการที่กลับมาพรุ่งนี้เราจะมีแฟนมีตติ้งเดี่ยวของตัวเองครับก็คือจริงคือรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรครับต้องขอโทษฮอสเทสชาวไทยหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยได้กลับมามีงานแบบมีตติ้งอะไรพวกนี้แฟนมีตติ้งอะไรพวกนี้ที่ไปทุ่งไทยบ่อยก็ดีใจครับที่พรุ่งนี้ได้มีโอกาสมีได้จัดแฟนมีตติ้งของตัวเองที่กลับมาล่าสุดครั้งที่เรารู้สึกจะไปมาแถลงข่าวภาพยนตร์ใช่ไหมน่าจะใช่ใช่ครับฉลุยแต่ขอบฟ้าใช่ครับแล้วก็มีมาถ่ายแมกกาซีนนิตยสาร3เล่มทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของวัยรุ่นกันบ้างดีกว่าที่ประเทศไทยของเรามีแบบชอบมีแสลงมีคำพูดเด็ดๆอย่างตอนนี้มีร้องไห้หนักมากร้องไห้หนักมากเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรแสลงที่เกาหลีมีมั้งนะแบบเนี้ยก็มีบ้างนะฮะมีบ้างอย่างคำว่าสุดยอดอย่างเงี้ยสุดยอดสุดยอดมันก็จะมีคำว่าเทบักเทบักเทบักหรือว่าพวกที่มีจะมีคำหนึ่งที่วัยรุ่นชอบพูดกันคือจอนดาจอนดาโอ้จอดอจอนดาจอดอจอนดามันแปลว่าอะไรมันแปลแบบสุดยอดแบบเท่มากอะไรประมาณนี้เท่มากมันสุดยอดอะไรนะจอนดาจอนดาคุณทุกคนฟังไว้แล้วนะเอาไปพูดกันได้นะวันนี้ปกติถ้าศิลปินเกาหลีมาเนี่ยเราจะให้สอนให้เขาพูดไทยไงแต่ทีนี้เป็นคุณเป็นคนไทยเราให้คุณสอนพูดเกาหลีง่ายกว่าคำว่าจอนดะหลายคนนะเอาไปลองใช้ดูแล้วกันนะครับแปลว่าสุดยอดนั่นเองมาพูดถึงมันเพลงกันบ้างดีกว่าครับเมื่อกี้เราเริ่มต้นกันไปด้วย Guilty Love ครับใช่ไหมเป็นซิงเกิลญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ Guilty Love Guilty Loveเป็นอัลบั้มที่ดีนะฮะแล้วเราก็ได้แสดงคอนเสิร์ตไปแล้วก็เสียงตอบรับดีมากก็สนุกสนานครับสนุกสนานแล้วแบบทอนทำแบบใช้เวลานานไหมครับคุณกว่าแบบจะเสร็จออกมาเป็นซิงเกิลนี้จริงๆแล้วการทำอัลบั้มเนี่ยนะฮะที่นานเพราะว่าเราต้องอัดเสียงกันแล้วก็บางทีสเกจของพวกเราไม่ได้แบบไม่ตรงกันอะไรเงี้ยครับก็แต่ละคนก็ต้องมาอัดทีหลังหรือว่าอัดไม่คนละวันกันอะไรเงี้ยครับก็จะใช้เวลานิดนึงแล้วก็ต้องถ่ายมิวสิกวิดีโอซ้อมเต้นอะไรเงี้ยแอบถามในเรื่องของอาการอัดใครใช้เวลาในห้องอัดนานสุดทั้งหมดในวงผมมันจะสั้นสุดเพราะว่าทดลองสั้นที่สุดเป็นเรื่องที่เศร้านิดนึงแต่ว่าเราล้อได้นะฮะก็ผมว่าน่าจะเป็นไม่จุนโฮหรือก็จุนเคครับเพราะว่าเขาจะมีท่อนต้องร้องคอร์สด้วยต้องร้องประสานเสียงด้วยต้องร้องแอดลิบด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเยอะเขาก็เยอะนิดนึงใช้เวลาแบบนานไม่ใช่ใช้เวลานานกว่าคนอื่นนิดนึงเพราะว่าท่อนเขาเยอะแล้วก็น่าจะเป็นผมกับเทคที่สั้นที่สุดเพราะว่าเทคแรปเขาส่วนใหญ่เขาจะเขียนแรปของตัวเองแล้วก็เขาเขียนแรปของตัวเองใช่5นาที10นาทีก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยอ่ะแล้วมาพูดถึงผลงานต่อไปกับพอหลังจากเกียวที่เลิฟมาคุณมีเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยที่คุณเล่นด้วยใช่ไหมใช่ครับฉลุยแต่ขอฟ้าสำหรับวันไหนเป็นไงบ้างครับสำหรับการมาร้องเพลงไทยก็คือไม่ได้ร้องบ่อยไม่ได้ร้องบ่อยครับเพราะนี่น่าจะเป็นเพลงไทยที่3ที่ผม4เพลงแรกรู้สึกว่าจะมีเป็นเพลงประกอบโฆษณามีคำวันหนึ่งแล้วก็ Take a Break Take a Break ด้วยแล้วก็โซคิวใช่ไหมเพลงมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ใช่แล้วก็เพลงที่4ใช่ไหมครับเป็นไงบ้างครับสำหรับการแบบมาร้องเพลงไทยดูก็แปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าคือผมอัดกันเองอะครับไม่มีคนไทยหรือว่าดีเรคเตอร์มาคอยบอกคือเขาส่งเนื้อไปให้คือเขาส่งเพลงส่งเนื้อมาให้แล้วก็อัดแล้วก็ส่งมานะอะไรผมก็ครับผมรถสื่อสารกับแท็กยอนยังไงเพราะว่าเขาต้องแต่งท่อนแรปในเพลงนี้ด้วยนะจริงๆท่อนแรปแล้วมีเขาเขียนมาให้แล้วตอนแรกเขาจะให้ผมเป็นคนแรปผมว่าฟังแล้วผมไม่น่าจำได้อะครับเสียงเนี้ยน่าจะเป็นเทคคือฟังปุ๊บแล้วก็อันนี้เพลงเสียงแท็กยอนแน่นอนเสียงแท็กยอนแน่นอนก็เลยโทรไปถามแท็กยอนว่าแรปให้หน่อยได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวจะ
ลงให้ว่าเป็นฟีเจอริ่งแท็กยอนนี่เขาบอกว่าเราจะให้อะไรฉันผมก็บอกว่าผมเลี้ยงข้าวแล้วกันแล้วเลยตกลงแล้วตกลงเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวขอหรือยังยังครับใครเมนแท็กครับผมก็อยากจะไปทวงคุณนะขอโทษทีครับมาถึงซิงเกิลล่าสุดกันบ้างกับการคัมแบ็กมาพร้อมกับ My House เพลง My Houseพูดถึงเนื้อหาของเพลงครับ My House พูดถึงอะไรครับเด็กๆปิดหูนะครับเด็กๆปิดหูนะอันหนึ่งสองสามเริ่มแล้วนะครับคือการพาคนคนหนึ่งกลับบ้านละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันนะครับทุกคนคือตอนนี้พูดเรื่องเงินดีกว่าเราเปลี่ยนเรื่องนี้ดีกว่ามาพูดถึง MV บ้างดีกว่าMV concept เป็นเป็นเจ้าชายกับเจ้าหญิงนะฮะก็จะมีหลายคอนเซปต์ก็จะมีซินเดอเรลล่าอลิสวันเดอร์แลนด์นะฮะแล้วก็มีBeauty and the Beast ด้วยของผมก็จะเป็นคนขับรถคนขับรถน่าสงสารมากเป็นคนเดียวที่ไม่ได้แตะต้องผู้หญิงครับเออใช่เพราะเราเห็นใน MV ไปยืนน่าสงสารไหมครับไปยืนรออยู่หน้ารถอุตส่าห์เช่ารถแพงๆมาแล้วแบบแล้วได้ข่าวว่าพอกำลังจะผู้หญิงกำลังจะขึ้นรถก็โดนคนอื่นก็โดนชั้นสองดึงไปโอ้ยน่าสงสารพูดถึงการทำงานด้านในการถ่าย MV เพลงล่าสุดอย่างเงี้ยอย่าง My House ครับผมมีแบบอะไรสนุกสนุกมั้งมาแบบที่แบบเฮ้ยเป็นเรื่องหลังกองที่แบบเฮ้ยเมานิดนึงจริงๆแล้วการถ่ายสั้นมากเลยครับเพราะว่าอย่างถ่ายฉากเดี่ยวของผมเนี่ยแค่ชั่วโมงครึ่งเองครับแล้วก็กลับบ้านคือได้เจอกับผู้หญิงสักประมาณ20นาทีแล้วผมก็ถ่ายไอ้คนเดียวชั่วโมง10นาทีอะไรเงี้ยครับเออก็กลับบ้านกลับบ้านเสียใจเสียใจครับเสียใจทำไมไม่มีอินเทอร์แอคชั่นอะไรแค่สวัสดีปุ๊บแล้วก็ยืนมองกันไม่ได้พูดอะไรแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านโอ้ยใครทำลายเนี่ยแต่คนแฟนคลับคงชอบแฟนคลับคนชอบไม่มีอินเทอร์แอคชั่นกับไม่มีใครชื่อกับสาวกับชอบอยู่แล้วชอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นครับชอบหรือเปล่าไหนถ้าใครชอบนะเขามาบอกกันได้ใน Talk to DJ ดีกว่าเดี๋ยวใครนี่เสียใจที่มันได้เจอทางเอกใช่ป่ะมีคนนี้ด้วยนะมีคนเข้าใจคือด้วยอ่ะมาพูดถึงงานแฟนมิตในครั้งนี้กันว่าดีกว่ารัก7ปีมี1ผลถ้าให้พูดถึงเลข7แล้วคุณเป็นนักร้องด้วยครับ7เพลงที่คุณชอบเมื่อกี้จดมาแล้วครับจดมาด้วยมีการบ้านด้วยใช่ครับผมเอาเพลงแรกนะฮะ Lost Stars Adam Levine นะครับที่จากเรื่อง Begin Again ครับผมเพลงที่สอง Not a Bad Thing นะฮะ Justin Timberlake แล้วก็เพลงที่สาม Sweetest Love ของ Robin Thicke สามเพลงนี้ครับชอบเพราะอะไรบ้างครับเพลงแรกที่ชอบเพราะหนังชอบเพราะหนังได้ดูไหมได้ดูครับดูสองรอบมาครับดูสองรอบใช่ไหมผมว่ามันเป็นผมเพราะผมก็เคยอัดเสียงอัดอะไรแล้วก็การอัดเสียงข้างนอกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหม่มากอะฮะมันหินมากเลยนะกับการอัดเสียงจริงๆเราเข้าใจนะเพราะบางทีแบบเราแบบลงเสียงสปอตเนี้ยคือบางทีมันก็ไม่ได้เทคเดียวผ่านใช่แล้วก็มีเสียงแอร์มีเสียงอะไรคือติดตลอดนะครับติดแอร์เวลาอัดเสียงนี่คือจะร้อนมากเพราะว่าเปิดแอร์ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เอ๊ะศัตรูเราตอนนี้ก็ร้อนเหมือนกันนะเอาไปเพลงที่ 4เพลงที่4นะครับ Sober ของ Childish Gambino นะฮะแล้วก็เพลงที่5 All of Me ของ John Legend All of Me John Legend นะจดนะฮะจดนะครับทุกคนจดนะครับเผื่อว่านี่จะไปเป็นเพลย์ลิสต์ของพวกของ Hostess ที่แบบว่าจะได้ชอบฟังเหมือนคุณใช่แล้วก็เพลงที่6นะฮะ You're the One ของคุณ JY Park จริงๆก็เป็นเพลงมันมีเพลงมันเป็นเพลงภาษาเกาหลีแต่ว่าภาษาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชื่อภาษาพูดภาษาไทยไม่ได้หรอกชื่อภาษาอังกฤษคือ You're the One ครับผมแล้วก็เพลงสุดท้าย See You Again นะครับของ Wiz Khalifa แล้วก็ Charlie เชื่อว่าเพลงนี้หลายคนชอบเชื่อว่ามีหลายคนชอบเหมือนคุณ See You Again เพราะหนังอ่ะเพราะหนังได้ดูไหมครับใช่ดูครับดูกี่รอบดู2รอบเพราะเมื่อกี้ Begin Again ก็2รอบนี่ก็2คุณผู้ฟังครับนี่คือหนังโปรดของคุณนะครับนี่พยายามแบบว่าล้วงให้เต็มที่เลยนะพอเซตครับนะโตล้วงให้เต็มที่เลยนะเนี่ยว่าแบบว่าชอบเพลงไหนบ้างชอบหนังเรื่องอะไรบ้างนะครับมาต่อกันเลยดีกว่าครับกิจกรรมนะครับพิเศษที่จะทำร่วมกันนะครับผมกับน้องๆในวันแฟนมีตติ้งครับผมมีอะไรบ้างครับก็จะมีการเล่นเกมการสัมภาษณ์
นะฮะแล้วก็จะอาจจะมีเพลงมาให้มาร้องให้ฟังด้วยเออจะกี่เพลงอะไรยังไงต้องไปเจอกันพรุ่งนี้ดีกว่าใช่นอกนี้เห็นเขาบอกว่ามีเตรียมของขวัญมาให้กับแฟนๆด้วยครับผมมีเตรียมของขวัญและของขวัญแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมที่มีความหมายนะครับเหมือนกับการได้ทำบุญทำกุศลไปด้วยนี่เอาเป็นว่านะฮะใครไม่อยากแบบว่าไม่อยากพลาดบอกเลยว่าต้องไปจริงๆนะครับผมอ่ะให้คุณนะฮะพูดถึงงานแฟนปาร์ตี้ในวันพรุ่งนี้ดีกว่าว่าถ้าคุณพลาดถ้าใครพลาดไปงานเนี้ย7คำแล้วก็จะได้แบบว่าเข้ากับเลข7 7คำเออ7คำถ้าพลาดใช่มั้ยถ้าพลาด7คำเอายังไงดีเอาไงดีเอาเป็นคำหรือเป็นเอาเป็นประโยคเลยมั้ยเป็นประโยคมั้ยเออเป็นประโยคประโยคที่มี7คำได้ยากไปไหมเนี่ยยากอย่าเอาเป็นคำคำก็ได้นะได้เสียใจเสียใจเสียใจร้องไห้ร้องไห้กลับบ้านกลับบ้านฟ้องแม่ฟ้องพ่อฟ้องพี่ก็ได้อะฟ้องหมาฟ้องหมาฟ้องแมวไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่แหละครับผมเอาเป็นว่าไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับผมพรุ่งนี้ใครไปก็ได้เจอกับคุณอย่างแน่นอนนะครับอ่ะคุณครับส่งสายตาฟิงฟิงผู้อิงผู้อิงให้กับแฟนๆหน่อยผ่านกล้องเจ้ยอ่ะใครจะแคปเร็วนี่เราเปิดโอกาสให้แคปเต็มที่เลยนะแล้วเมื่อกี้ได้ข่าวจากผู้จัดการว่ายังมีบัตรเหลืออยู่นะครับมีแล้วก็ตอนนี้มีเขาเรียกแพ็กเกจพิเศษใครซื้อบัตร2ใบนะครับใบที่3ซื้อราคาเดิมครับแปลกมันพิเศษเลยอ่ะมันไม่พิเศษไม่พิเศษคุณผู้ฟังมุกแป้งอย่าลืมไปซื้อกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันพรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยวเลือกให้1คำถามนะฮะใน Talk to DJ ละกันนะครับมีคนฝากมาถามมากถามว่าพี่คุณดูหนังของจุนโฮกับละครเวทีของควอนยังคะอ่ะขอคำถามอื่นได้ไหมครับไม่ได้ดูพี่คุณตืด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 หนึ่งคำถามอย่างนั้นเดี๋ยวอ่ะ7อย่างที่คุณชอบตืดตืดเอาเป็นว่ามันหมดเวลาแล้วอ่ะคุณผู้ฟังเอาไงดีเอาไงดีเอายังไงดีอยากให้คุณมาเยอะกว่านี้อ่ะให้พี่คุณฝากถึงผลงานเลยละกันนะครับว่ามีผลงานอะไรจะฝากถึงน้องๆสามารถติดตามได้ที่ไหนอะไรยังไงอ่ะครับ my house จะวางแผนขายที่เมืองไทยนะครับเริ่มเดือนหน้าแล้วก็วันที่29เดือนหน้าเราก็จะมีแฟนมีตติ้งของ 2PM ที่ Thunderdome นะฮะก็หวังว่าทุกคนจะมาร่วมสนุกกันแล้วก็ที่พิเศษสุดเพราะว่าครั้งนี้เป็นแฟนมีตติ้งครั้งแรกของวง 2PM นะฮะเพราะปกติมาเป็นคอนเสิร์ตใช่ครับผมส่วนใหญ่จะมาเป็นคอนเสิร์ตแล้วก็ครั้งนี้เป็นแฟนมิตติ้งครั้งแรกก็อย่าพลาดกันก็แล้วกันนะอย่าพลาดแต่ที่สำคัญนะพรุ่งนี้ห้ามพลาดจริงๆนะแน่นอนครับใช่ห้ามพลาดจริงๆยังมีบัตรอยู่นะครับผมที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับพรุ่งนี้พี่คุณบอกอยากเจอเยอะๆไหมอ่ะอยากเจอเยอะๆครับก็มากันให้เต็มโรงนะฮะแล้วก็ให้เต็มโรงเจอกันพรุ่งนี้ออนกันขนาดนี้แล้วถ้าใครไม่ไปก็ทำร้ายกันสุดๆแล้วมาร้องไห้ฟ้องพ่อฟ้องแม่เอาไว้นู่นวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณมากๆเลยนะครับผมที่เข้ามาพูดคุยกับเรานะครับอ่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ให้คุณส่งเข้าเพลง My House เลยดีกว่าเออให้แบบสมรสตัวเป็นดีเจเลยทุกคนครับพร้อมจะกลับบ้านกับผมหรือยังไปฟังกันเลยครับ My HouseHey girl, take you home tonight. Get to me, get to me, get to me, get to me. Take you home tonight. Get to me, get to me. Oh yeah, get to me, get to me. 네가 나타나서 나에게 무관심인 척 아닌 척 하는 게 좀 그래, 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 그래. 네 마음은 안 그래, 안 그래.내게는빛을줬다뺐다다보이는네속마음에나는그래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  Oh yeah I wanna take you to my house It's alright 우리집으로가자 It's alright 난아무도모르게10분뒤에저앞에서너를기다리고있을게우리집으로
이시끄러운곳에아무도몰래빠져나가나쁜마음낯선을조금더깊이알고싶어그아주부드러운음악성도헤매고싶어이눈빛과몸짓다네가하는말부터발라 I know you want me too 이마음을숨기지마 You know I want you too You don't wanna waste your time It's alright 우리집으로가자2PM ครับผมกำลังฟัง TofuPopRadio.fm The Best Asian Online Music Station